สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมาอธิบายว่าทำไมหนอนพี่แต้มเวลามันเจออายกะแล้วบางทีมันก็ไม่ยอมบินมาให้เราสตันนะครับอันนี้เราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วก็พยายามอธิบายไปหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนสงสัยอยู่บางคนก็บอกเป็น RNG อะไรเงี้ยเราก็ไปเห็นเขาเล่นบางคนก็หัวร้อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแกงจังเลยวะทำไมเราโดนอย่างนี้หลายรอบอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นทำไมรอบนี้พอมาไลฟ์แล้วเป็นทำไมมันโดน RNG แกงอย่างนี้จริงไม่เกี่ยวกับ RNG ครับมันไม่ใช่ RNG เลยนะนี่เราอธิบายไปหลายรอบแล้วมันเกี่ยวกับการเข้าเฟสคุณไม่ดูเวลาคุณนับเวลาไม่เป็นคุณเล่นไม่เป็นคุณก็เลยต้องโดนนะครับเพราะว่าคุณเล่นไม่เป็นง่ายๆเลยนะเราเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วหนอนพี่แต้มมันมีแอคชั่นเฟสอยู่3เฟสนะครับเฟส1เฟส2นะครับแล้วก็เฟส3ก็คือการเข้าเฟสสตันแต่ว่าในสไปรัลบิตมันจะไม่มีเฟส1มันมาถึงมันเข้าเฟส2เลยนะครับแล้วเฟส2ของมันเนี่ยก็จะมีแอคชั่นเฟสปกติก็คือ4แอคชั่นนะครับซึ่งปกติมันจะกินเวลา40วิเนาะเราจะมาอธิบายกันละเอียดแบบนี้นะถ้าเป็นทีมทั่วไปนะครับทีมตัวละครทั่วไปที่ไม่ใช่น้ำแข็งนะครับมอนสเตอร์มันจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาเรากดกุญแจเนี่ยใช้เวลา2วินะครับแล้วมันก็จะมีท่าแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าพุ่งแล้วก็ปล่อยจรวดออกมาหรือว่าท่าสวนตูดนะครับที่แบบสวนตูดขึ้นมาตรงที่เรายืนเนี่ยมันจะใช้เวลา7วิขึ้นมาแล้วก็มุดกลับลงไปนะครับแล้วก็จะมุดลงไปในดิน2วิแล้วมันก็จะขึ้นแอคชั่นใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นแอคชั่นว่ายวนอันนี้ขึ้นมาให้เราตอดเฉยๆนะครับขึ้นมาให้เราตอดให้เราเก็บพลังงานเฉยๆ7วินะครับเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะดำดินและใช้เวลา1วิแล้วมันก็จะขึ้นท่าตั้งเสาเลยนะครับมันจะขึ้นเร็วมากพอมันขึ้นตั้งเสามามันก็จะยิงครับฉีดไปประมาณ11วินะอันนี้จะใช้เวลา11วิแล้วมันก็จะมุดกลับลงไปแล้วจะมีเวลาประมาณ 2-3 วินะครับแล้วมันก็จะว่ายวนอีกรอบนึงนะครับให้เรามาต่ออีกรอบนึง7วินะครับแล้วมันก็จะมุดลงดินไปนะ2วินะครับอันเนี้ยเวลาเรารวมเวลานะครับมันจะได้40วิพอดีนะถ้าเราเล่นเนี่ยเรารู้ว่าเราจบเวลามาเท่าไหร่เราจะรู้เลยว่าอีก40วิมันจะเข้าเฟสสตันนะครับแล้วมันก็จะว่ายวนขึ้นมาเนี่ย6วินาทีก่อนที่มันจะปล่อยลูกกลมๆออกมาให้เราสตันได้นะครับเป็นช่วงแบบรอยืนรอยืนรอเฉยๆเลย6วิแล้วก็เราถึงจะสตันมันได้ด้วยท่าอะไรต่างๆของเราก็ตามเนี่ยมันก็จะนอนอยู่10วินะครับมันจะนอนอยู่10วิเสร็จแล้วมันก็จะลุกขึ้นมานะครับเราก็ยังตีต่อได้นะตีต่อได้อีก6วิก่อนที่มันจะมุดลงดินแล้วก็หายไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงนะครับอันนี้จะเป็นเซอร์เคิลปกติของหนอนพี่แต้มในสไปรัลบีทเนาะทีนี้เนี่ยพอเราใช้น้ำแข็งสิ่งที่มันจะแตกต่างออกไปคือมันก็จะเริ่มจากเวลารอบแรกคือ2วิพอ2วิปุ๊บมันก็จะโผล่มาถ้ามันโผล่มาแล้วเราสามารถแปะน้ำแข็งได้เลยเราแปะเร็วพอเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ช้าลงครับอะไรก็ตามที่มันโดนท่าน้ำแข็งเข้าไปมันจะทำให้มันเคลื่อนที่ช้าลงรวมทั้งตัวละครเราด้วยนะครับทำให้มันจะอยู่นานนะครับ8วินะกว่าที่มันจะมุดลงดินไปเนี่ยแต่พอมันมุดลงดินไปมันจะอยู่ในดินนานขึ้นจาก2วิก็จะเป็น3วิครับเพราะว่ามันช้าไงมันช้ากว่ามันจะมุดโผล่มาอีกทีนึงนะครับทีนี้เนี่ยตอนมันว่ายวนนะทุกคนนะมันจะว่ายวนนานมากมันจะใช้เวลาว่ายวนเนี่ยให้เราตอดเนี่ยประมาณ9วิเลยนะครับเวลามันติดน้ำแข็งอยู่เนี่ยเราจะตอดได้เต็มที่เลยกว่ามันจะมุดลงไปนะครับพอมันมุดลงไปเนี่ยคราวเนี้ยมันจะมุดลงไปแล้วใช้เวลาประมาณ2วิแล้วรอบนี้มันก็จะตั้งเสานะทุกคนแต่ตอนตั้งเสาแล้วมันยิงถ้ายิงมันเนี่ยอันนี้น้ำแข็งไม่มีผลครับเราให้ลองนับจับเวลาดูละมันก็จะใช้เวลา11วิในการยิงอยู่ดีนะก่อนที่มันจะมุดลงไปเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะลงไปอยู่ในดิน2วิก่อนที่มันจะคิดแอคชั่นเฟสต่อไปทีนี้เนี่ยพอเราจับเวลานะครับถ้าเราแปะน้ำแข็งเร็วพอแล้วทำให้มันติดน้ำแข็งตลอดเวลาเนี้ยมันจะครบ35วิทุกคนพอมันครบ35วิอ่ะแทนที่มันจะว่ายวนอีกรอบมันจะไม่ว่ายแล้วครับเพราะมันจะเข้าเฟสสตันเลยนะมันจะขึ้นมาให้เราสตันเลยแต่ว่ามันก็ขึ้นมาช้าๆเพราะมันติดน้ำแข็งอยู่มันก็จะว่ายขึ้นมา7วิก่อนที่มันจะปล่อยลูกกลมนะครับให้เราสตันมันได้เนี่ยแล้วพอมันนอนโดนสตันมันจะนอนด้วยเวลา10วิเท่ากันนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่น้ำแข็งไม่ทำให้มันนอนนานขึ้นนะมันก็จะนอนแค่10วิเหมือนกันเสร็จแล้วมันก็จะลุกแล้วมันก็จะว่ายหนีไปเหมือนเดิมแต่ว่าตอนมันว่ายหนีไปเนี่ยมันติดน้ำแข็งอยู่มันก็จะว่ายช้าเหมือนเดิมครับอันนี้มันก็จะโดนไปอีก8วิทีเนี้ยเรามารวมเวลาดูเราจะเห็นว่า
ถ้าหากเป็นเฟสปกตินะครับเฟสปกติเราจะมีเวลาในการตอดมันเนี่ย4รอบนะครับ4แอคชั่นเนาะซึ่งจะรวมเวลาทั้งหมดก็คือประมาณ32วิในการตอดนะครับแล้วเวลาเราสตันมันนอนอยู่10วิแล้วกว่ามันจะลุกแล้วก็ว่ายลงไปอีก6วิเป็น16วินะครับตอนที่มันนอนสตันอยู่อันนี้เป็นทีมปกตินะแต่ถ้าคุณเล่นทีมน้ำแข็งเราจะมีเวลาตอดแค่28วิครับ3แอคชั่นนะแล้วเวลามันสตันแล้วมันลงไปนอนเนี่ยมันก็จะนอนอยู่10วิแล้วตอนมันลุกขึ้นมันจะหนีไปอีก8วิก็เป็น18วินะอันนี้จะดีหน่อยคือตอนที่สตันเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่แบบเซตติ้งแล้วตีเนี่ยมันนานหน่อยนะครับ2วินานกว่าปกติแค่2วินะแต่มันมีผลนะเกมนี้มันมีผลแต่เรามาดูเวลารวมๆเนี่ย2โรเทชั่นนะครับทุกคนครับถ้าเป็นทีปกติทั่วไปมันก็จะใช้เวลา1นาทีกับประมาณ5วิ6วินะครับแต่ถ้าเป็นทีมน้ำแข็งเนี่ยมันก็ใช้เวลา1นาทีกับอีกประมาณ1วิมันเร็วกว่ากันประมาณ5วิเองนะจริงๆมันไม่ได้เร็วกว่ากันมากนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยใช่ทีมน้ำแข็งดีกว่ามันเร่งเวลาได้ความจริงคือไม่ใช่ครับเพราะว่ามันลอยอยู่ข้างบนนานแต่เวลามันจมพื้นมันก็จมนานเพราะนั้นมันจะกินเวลาเหมือนกันเลยนะครับมันไม่ได้เร็วขึ้นนะแต่ความชิบหายมันจะเกิดตรงนี้ทุกคนเกิดตรงที่หลายคนเวลาเล่นอายากะแม่งก็จะต้องเอาโมนามาไม่งั้นก็เอาฟูรีนะมามันจะมีความชิบหายทันทีทุกคนเพราะว่าสังเกตนะครับเวลาเราเล่นกับอายากะแล้วเราเอาโมนามาเล่นแล้วเวลาเรากดอันติโมนาหรือกดอะไรยัดเข้าไปน้ำมันจะไปล้างน้ำแข็งทุกคนพอมันไปล้างน้ำแข็งอ่ะแทนที่มันจะว่ายบน9วิมันไม่9แล้วมันก็อาจจะเหลือแค่8วิ7วิหรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราไปล้างน้ำแข็งโดนบ่อยแค่ไหนบางทีเราไปกดอันติคาซือ5อย่างเงี้ยมันก็ไปล้างน้ำแข็งเหมือนกันนะอันติคาซือ5ก็ไปล้างน้ำแข็งได้เหมือนกันทำให้เวลาจากปกติอ่ะมันไม่ปกติละทีนี้เนี่ยปกติน้ำแข็งอ่ะพอครบ35วิมันจะเข้าเฟสสตันใช่มั้ยแต่รอบเนี้ยถ้าเราไปล้างมันแทนที่มันจะอยู่ในดิน3วิมันไม่อยู่มันอยู่แค่2วิมันก็มุดขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับทำให้ตอนที่มันจะขึ้นแอคชั่นเฟสที่4นะครับตอนที่มันยิงเสาแล้วเนี่ยมันดันไม่ถึง35วินะครับพอมันไม่ถึง35วิบางทีมัน34วิอย่างเงี้ยมันก็จะว่ายวนอีกรอบนึงแต่ถ้าว่าตอนที่มันว่ายวนแล้วมันมุดลงไปเนี่ยทุกคนมันยังไม่เกิน45วินะสูงสุดคือ45วินะครับมันก็จะยังเข้าเฟสสตันให้เราได้อยู่เพราะว่ามันยังอยู่ในเวลาที่จะเป็นเฟสสตันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟสสตันของตัวหนอนพี่แตกเนี่ยก็คือเวลาที่35วิถึง45วิถ้ามันมุดดินในเวลาที่35วิถึง45วิตัวดีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเฟสสตันขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ไม่ใช่ RNG แต่อย่างใดแต่มันเป็นคำอธิบายของหนอนพี่แต้มที่เขาเขียนไว้ในวิกิอยู่แล้วถ้าคุณไปอ่านความสามารถของหนอนน่ะเขาเขียนชัดเจนนะครับว่ามันจะขึ้นมากวนตีเราอยู่ประมาณเนี้ยพอเข้าเวลามันก็จะเข้าสู่เฟสสตาร์ทของมันเองนะครับทีนี้เนี่ยพี่จะให้ดูอันนี้นะครับพี่เล่นไปเนี่ยพี่ก็เอาอายากะมาแปะน้ำแข็งเราก็เล่นตามปกติเลยแปะน้ำแข็งปกติเลยนะครับเฟสหนึ่งปุ๊บเฟสสองเราก็ยัดน้ำแข็งไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะติดน้ำแข็งนานมันก็จะว่ายอืดๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอมันตอนตั้งเสาเนี่ยบางทีเราแบบไปเผลอแบบจะทำดาเมจไงไปกดอันติโมนาไปกดอันติคาซึฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไปล้างพอดีทุกคนพอมันไปล้างพอดีเนี่ยมันก็เลยอยู่ใต้ดินเร็วขึ้นนะครับมันก็เลยรีบมุดขึ้นมานะครับตอน34วินะอันนี้คือ34วิทุกคนพอ34วิมันก็เลยไม่ถึง35มันก็เข้าแอคชั่นที่4นะครับมันก็ขึ้นมาอีกรอบนึงนะความชิบหายมันจะเกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนพอมันมุดขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยเราดันเอาน้ำแข็งไปแปะครับและเวลามันว่ายวนแล้วมันโดนน้ำแข็งมันจะอยู่นาน9วิทุกคนแล้วมันมุดลงดินอีก1วิเป็น10วิทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็น10วิเมื่อไหร่มันก็จะเกิน45วิได้อันเนี้ยคือความชิบหายเลยพอมันเกิน45วิทุกคนพอมันลงไปแล้วมัน45วิพอดีเป๊ะเนี่ยแทนที่มันจะเข้าเฟสสตันซึ่งเป็นเฟส3มันจะกลับไปเข้าเฟส1เริ่มต้นใหม่ครับของหนอนพี่แต้มมันจะเข้าสู่เฟส1นะเหมือนกับตัวที่อยู่ในเวอร์เลยนะครับเราก็จะเห็นมันใช้ท่าแปลกๆบางทีมันก็จะว่ายวนก่อนแล้วมันก็จะใช้ท่าแบบเอาหางฟาดบ้างนะครับแล้วก็หรือไม่ก็เอาหางมายิงแบบแนวตั้งแบบเนี้ยนะครับถ้าใครเจอท่าแบบเนี้ยบางคนไม่เคยตีหนอนพี่แต้มในเวอร์นะครับเพื่อมาอัพตัวละครบางคนไม่ได้ใช้ไงก็แบบเฮ้ยทำไมมันใช้ท่าแปลกๆจังไม่เคยเห็น
อันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นท่าปกติของมันที่ปกติมันจะใช้ท่าพวกนี้ก่อนนะครับแต่ว่าใน Spiral Beast เนี่ยมันเป็นตัวพิเศษมันไม่ใช้ท่าพวกนี้พอมันเข้าเฟส2เลยนะแต่เวลาเราเลี้ยงเวลาไม่ดีเนี่ยมันก็เลยกลับไปอยู่ที่เฟส1นะครับเพราะมันเลย45วิไงพอมันเลย45วิมันก็เลยเริ่มต้นเฟส1ใหม่มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันแกงวะทำไมมันแบบเอ้ยเกมมันโกงเอ้ยเกมมันหมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยRNG มันแย่รีเซ็ตใหม่แล้วก็เล่นแบบเดิมพอเล่นแบบเดิมแม่งก็เจอแบบเดิมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเกมมันแย่อีกแล้วเกมมันโกงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่คุณไม่ได้โชคร้ายเลยความชิบหายของคุณคือคุณดันเอาน้ำมาด้วยนั่นแหละหรือบางคนเอาลมมาแล้วก็มาล้างมันนั่นแหละทำให้เดี๋ยวมันก็ติดน้ำแข็งเดี๋ยวมันก็ไม่ติดมันติดน้ำแข็งไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็ไม่ครบ35วินะครับหรือบางทีตอนเฟสแรกอ่ะเราแปะน้ำแข็งมันไม่ทันนะครับโดนมันสวนตูดแล้วก็กระเด็นซะก่อนหรือไม่ก็มันเกิดไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็พลาดได้พอมันพลาดได้มันก็เร่งเฟสให้มันตรง35วิไม่ได้พอมัน35วิไม่ได้มันก็ขึ้นแอคชั่นที่4พอแอคชั่นที่4ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณปล่อยมันมุดลงไปแล้วคุณล้างน้ำแข็งมันซะมันจะลงดินไวมากพอมันลงดินไวมากมันจะไม่เกิน45วิมันก็ขึ้นให้คุณตันได้ปกตินะครับนี่มันเทคนิคง่ายๆเลยถ้าคุณเล่นทีมน้ำแข็งแล้วมันเข้าแอคชั่นที่4เมื่อไหร่คุณต้องรีบล้างน้ำแข็งมันออกถ้าคุณล้างน้ำแข็งมันได้มันจะขึ้นให้คุณสตันแต่ส่วนใหญ่ชอบตอดไงจะเอาดาเมจไงพอไปตอดมันปุ๊บมันก็ติดน้ำแข็งพอมันติดน้ำแข็งปุ๊บแม่งก็เกิน45วิทีเนี้ยแม่งก็ข้ามเฟสเลยไปเข้าเฟสหนึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ RNG นะย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ RNG เป็นปกติของมันนะครับมันเป็นอัลกอริทึมของมันที่35วิและ45วิจะเข้าเฟสสตันแต่ถ้าคุณทำให้มันครอบจังหวะมันก็จะไปเข้าเฟสหนึ่งเป็นปกติของมันนะอย่างที่เล่นเนี่ยพี่อัดคลิปอย่างเงี้ยพี่บังคับได้เลยว่าจะให้มันเข้าหรือจะให้มันข้ามนะครับเพราะเราเซียนแล้วล่ะเราเจอหลายครั้งแล้วหนอนพี่แต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอครั้งก่อนก็เป็นแบบเนี้ยครั้งก่อนคนก็บ่นกันว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วคนก็พยายามใช้อายกะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่เล่นแล้วพี่ไม่ใช้อายกะพี่ชอบใช้น้ำล้วนไฟล้วนมากกว่าใช้น้ำแข็งนะครับหรือเวลาพี่เล่นน้ำแข็งเนี่ยบาร์ไอดีที่มันมีแต่อายกะเนี่ยพี่จะใช้ไดโอน่าพี่จะไม่ใช้โมนานะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมพี่เอาการอยู่มาวะเอาไดโอน่ามาทำไมวะมีธนูทั้งสองตัวทำไมไม่เอาแบบตัวที่แบบมาบัฟแล้วให้มันแรงขึ้นอะไรงี้มาแทนนะครับพี่ก็จะบอกตลอดว่าเอามาแล้วชิบหายเอามาแล้วเมื่อไหร่แล้วชิบหายเมื่อนั้นนะครับเราเอาตัวมาเติมพลังงานเนี่ยแล้วเราทำ4อันติได้มันมีโอกาสมากกว่าทุกคนส่วนใหญ่แล้วเวลาเราขาดเล่นอากาศแล้วเราขาดมันจะขาดเท่าหัวนิ้วก้อยครับพี่บอกเลยคุณเอาตัวบัฟมาเนี่ยแต่ว่าคุณอันติได้แค่3ครั้งเนี่ยแล้วคุณจะให้มันเพิ่มขึ้นมาเท่าหัวนิ้วก้อยอ่ะมันไม่เพิ่มมันไม่มีตัวไหนที่บัฟแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นมาได้แบบเกิน 50% น่ะมันไม่มีนะครับคุณอันติเพิ่มอีก1รอบนะครับจาก3ทีเป็น4ทีอ่ะไอหัวนิ้วก้อยอ่ะมันยังมีโอกาสทำได้มากกว่านะวันนั้นอย่างที่เราบอกครับทุกคนครับหนอนพี่แต้มนะน้ำล้วนไฟล้วนสายฟ้าล้วนคุณยัดเข้าไปเลยนะมันจะได้ง่ายๆลดต้านอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมาเลือกลดต้านหลายอย่างไม่ต้องคอมโบอะไรหรอกนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นตัวแบบขึ้นมาให้ตอดเรื่อยๆแบบนี้อยู่แล้วนะถ้าเราผ่านมันได้ไอตัวรูนการ์ดข้างหลังเนี่ยถ้ามีธนูมามันก็ตัดได้มันก็ง่ายแล้วนะครับส่วนด่านแรกเดี๋ยวค่อยไปรีเอาด่านแรกมันง่ายมันอยู่ด่านแรกนะครับเนี่ยพี่เล่นให้ดูนะยากะของพี่นะครับดาเมจหมื่นเดียวได้หมื่นเดียวเองอันตีหมื่นเดียวแต่โดนไป4อันตีอ่ะโดนไป4อันตีอ่ะแล้วก็แบบมีแบบเอาตัวกันอยู่มาอันตีช่วยด้วยนะครับนั่นนี่มาเติมพลังงานกันพยายามให้พลังงานมันเต็มๆกันตลอดเวลาแล้วก็กดอันตีได้บ่อยๆแบบเนี้ยโอกาสผ่านสูงกว่านะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าขอแรงเลยนะตัวละครเลเวล85พอสวรรค์เลเวล6ผ่านได้เกมเนี้ยเกมนี้มันง่ายทุกคนมันง่ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ